สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดพระแก้วในพระบรมมหาราชวังสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาเรียนกันในหัวข้อของศิลปะไทยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเดินดูกันนะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วสร้างขึ้นพร้อมๆกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1โดยสร้างตามแบบอย่างของวัดพระศรีสันเพชรในสมัยกรุงศรีอยุธยาวัดนี้นะครับเป็นวัดที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตหรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรซึ่งถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยโดยพุทธศิลป์นะครับเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิแกะสลักจากหยกสีเขียวประดิษฐานอยู่บนบุษบกทองคำภายในพระอุโบสถวัดนี้นะครับเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาในช่วงวันที่ครูไปนะครับเป็นช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเราจะเห็นการออกแบบติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับงานพระราชพิธีด้วยครับพระศรีรัตนเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทรงระฆังคว่ำมีความสูงประมาณ40เมตรออกแบบและก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่4ต่อมาในสมัยรัชกาลที่5มีการประดับด้วยกระเบื้องโมเสกสีทองภายนอกทำบานประตูและปูพื้นด้วยหินอ่อนแล้วเดินถัดมานะครับจะเจอกับพระมณฑปซึ่งฟังก์ชันของพระมณฑปใช้สำหรับประดิษฐานพระไตรปิฎกลักษณะงานสถาปัตยกรรมเป็นมณฑป7ชั้นฝาผนังภายนอกประดับด้วยลายนูนต่ำปิดทองประดับกระจกเป็นรูปเทวดาที่กำลังพนมมือหรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลายเทพพนมครับฝาแต่ละด้านมีบานประตูประดับมุกทั้ง4ทิศน่าเสียดายครับที่ตอนครูไปเขากำลังซ่อมบานประตูอยู่ซึ่งบานประตูของที่เนี่ยถือว่าเป็นบานประตูมุกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยในส่วนของฐานอาคารครับประดับด้วยงานประติมากรรมรูปเทวดาถัดลงมาเป็นรูปครุฑและคนทันนั่งสลับกันส่วนภายในตัวอาคารครูก็ไม่เคยเข้าไปเห็นหรอกนะแต่เขาเล่ากันว่าภายในอ่ะปูด้วยเสื่อที่สานด้วยเส้นลวดซึ่งเส้นลวดนั้นอ่ะทำจากเงินแท้ๆเอามารีดเป็นเส้นปราสาทพระเทพบิดรเป็นปราสาททรงจัตุรมุขคำว่าจัตุรมุขครับคือการที่มีมุขยื่นออกมาทั้ง4ด้านนั่นเองปราสาทพระเทพบิดรสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ต่อมาในสมัยรัชกาลที่6ได้โปรดเกล้าให้อัญเชิญพระบรมรูปของบุรพกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่สวรรคตแล้วเข้ามาประดิษฐานอยู่ภายในซึ่งปัจจุบันได้มีการประดิษฐานพระบรมรูปเพิ่มเติมจนถึงรัชกาลที่9ครับตอนนี้นะครับครูอยู่ในบริเวณระเบียงคดของวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วนะครับวันนี้ครูจะพานักเรียนมาชมในเรื่องของจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งรายละเอียดของรามเกียรติ์น่ะนักเรียนเคยเรียนมาแล้วในวิชาภาษาไทยใช่ไหมทีนี้ในวิชาศิลปะระดับชั้นม.6อะครับครูจะเน้นในเรื่องราวของงานศิลปกรรมไทยซึ่งที่เนี่ยถือว่าเป็นงานมาสเตอร์พีซชิ้นหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับจะมีลักษณะเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าในบรรดาจิตรกรรมฝาผนังของประเทศไทยจิตรกรรมฝาผนังในวัดพระแก้วนับได้ว่าเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและแปลกกว่าจิตรกรรมฝาผนังที่อื่นเพราะว่าที่อื่นส่วนมากมักจะเป็นเรื่องของพุทธประวัติหรือทศชาติชาดกส่วนภาพจิตรกรรมที่เนี่ยเป็นเรื่องที่มาจากรามายณะของอินเดียหรือว่ารามเกียรตินั่นเองนักเรียนครับเนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศของบ้านเรานั้นมีความชื้นสูงฝนก็ตกประกอบกับในสมัยนั้นยังไม่มีวิธีในการทำลายความเป็นด่างของปูนภายในระยะเวลาไม่กี่สิบปีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังก็จะเริ่มชำรุดจึงต้องมีการซ่อมแซมและลบเขียนมาอยู่เรื่อยๆมีการบันทึกไว้ว่าในสมัยรัชกาลที่7ได้มีการรวบรวมช่างเขียนฝีมือดีถึง56คนมาช่วยกันเขียนใหม่โดยใช้เวลาเป็นปีๆเลยกว่าจะเสร็จสมบูรณ์เพื่อเป็นการรักษาของดีชิ้นนี้ไม่ให้สูญหายไปกรมศิลปากรจึงได้ทำการซ่อมใหญ่อีกครั้งเมื่อพุทธศักราช2514ตรงกับในสมัยรัชกาลที่9โดยใช้วิธีการซ่อมแซมตามหลักวิชาการสมัยใหม่ใช้เวลานานถึง6ปีโดยคาดหวังไว้ว่าจิตรกรรมฝาผนังเนี้ยจะคงทนต่อไปได้อีกนับร้อยปีโดยไม่ชำรุดเสียหายง่ายอย่างที่เคยเป็นมาสำหรับเอกลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทยจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนใครเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังเป็นข้อๆนะครับ 1. เขียนสีแบนๆไม่คำนึงถึงแสงเงานิยมตัดเส้นอย่างชัดเจนโดยเส้นที่ใช้จะเน้นความอ่อนช้อยและแสดงถึงการเคลื่อนไหว 2. ตัวละครในหมวดเดียวกันมีท่าทางเหมือนกันแตกต่างกันที่สีร่างกายและเครื่องประดับ 3. นิยมเขียนแบบตานกมองหรือว่า Bird Eye Viewเป็นภาพต่ำกว่าระดับสายตาโดยเป็นมุมมองจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเพื่อให้เห็นภาพได้ตลอด 4. นิยมเขียนต่อกันเป็นตอนๆสามารถดูได้จากซ้ายไปขวาหรือว่าบนลงล่างมีการขั้นภาพด้วยโขดหินต้นไม้หรือว่ากำแพงเมืองเราเรียกว่าเส้นสินเทาครับ 5.
เขียนประดับตกแต่งด้วยลวดลายไทยมีการใช้สีทองทำให้ภาพเด่นเกิดบรรยากาศที่สุขสว่างและมีคุณค่ามากขึ้น 6. เป็นการเขียนแบบอุดมคติไม่อิงสัดส่วนในงานสถาปัตยกรรมเมื่อไม่นานมาเนี้ยนักเรียนคงได้เห็นข่าวดราม่าเรื่องจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นรูปคุณแม่สีตางทีนี้เราลองมาดูกันดีกว่าว่าผู้วาดมีความต้องการจะสื่ออะไรในพจนานุกรมให้คำจำกัดความของคำว่าภาพกากคือภาพเขียนที่ประกอบในงานจิตรกรรมภาพกากคือภาพที่เป็นส่วนที่นอกเหนือจากโครงเรื่องหลักจิตรกรจะใช้อิสระทางความคิดสอดแทรกความสนุกสนานลงไปภายในภาพโดยที่ไม่ทำให้วัตถุประสงค์หลักของเรื่องราวเสียหายบางเรื่องเกี่ยวพันกับเรื่องราวความเป็นอยู่ต่างๆและเหตุการณ์ตามยุคสมัยเช่นการแต่งกายประเพณีการละเล่นการหุงหาอาหารข่าวคราวบ้านเมืองหรือมุกฮาต่างๆเป็นต้นสำหรับจิตรกรรมฝาผนังตามสถานที่ต่างๆถ้านักเรียนจะไปชมครูขอฝากไว้2ข้อคือ 1. งดจับหรือสัมผัสบริเวณงานจิตรกรรม 2. งดใช้แฟลชในการถ่ายภาพเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์งานศิลปกรรมไทยให้อยู่ไปอีกนานแสนนานแล้วครับสำหรับใน EP 2ครูจะพาไปเที่ยวไหนเราติดตามนะครับทำหน้าให้สดชื่นยังไงดีอ่ะสดชื่นยังสดชื่นครับสดชื่นยังสดชื่นได้นิดนึงอ่ะนี่อัดอยู่เลยเนี่ยเฮ้ย5 4